ในมุมมองของท่านผลลัพธ์แล้วก็สิ่งที่ไทยจะได้รับจากการประชุมเอเปคในครั้งนี้คาดว่าไทยจะได้รับอะไรบ้างครับค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยค่ะการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทยนะคะก็เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี2565แล้วนะคะแล้วก็มีการประชุมหลายระดับทั้งระดับเจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญกลุ่มต่างๆนะคะไม่ว่าผู้เชี่ยวชาญในเรื่องสินค้าหรือในเรื่องการค้าบริการหรือในเรื่องการอำนวยความสะดวกทางการค้าศุลกากรต่างๆนะคะแล้วก็เป็นการประชุมทั้งระดับรัฐมนตรีแล้วก็ระดับผู้นำในปลายปีผลลัพธ์หลักๆนะคะอันแรกเลยเนี่ยดิฉันคิดว่าเป็นการแสดงศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยในการจัดการประชุมขนาดใหญ่นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยเราทราบว่าการประชุมระดับผู้นำเนี่ยจะมีผู้เข้าร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้แทนทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็สื่อมวลชนมาประมาณ4-5 พันนะคะรายก็แสดงว่าประเทศไทยมีความพร้อมจัดการประชุมขนาดใหญ่นะคะประเด็นที่สองค่ะจะได้เป็นโอกาสของการเน็ตเวิร์กิ่งหรือการสร้างเครือข่ายของผู้มีส่วนร่วมต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะคะทั้งเยาวชนแล้วก็ภาคประชาสังคมก็เป็นโอกาสดีที่จะได้มารวมกลุ่มกันแสดงความเห็นในเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญระดับประเทศนะคะแล้วก็ประเด็นสำคัญสุดท้ายเลยก็คือการที่เราเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคอะค่ะแล้วเราหยิบยกประเด็นเรื่อง Open Connect Balance นะคะก็คือเรื่องเปิดกว้างเรื่องการกลับมาเชื่อมโยงสร้างความสัมพันธ์กันใหม่หลังจากวิกฤตโควิดนะคะแล้วก็เรื่องบาลานซ์คือการสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตแล้วก็ความยั่งยืนประเด็นนี้ค่ะในส่วนของด้านเศรษฐกิจนะคะจะมีผลลัพธ์สำคัญก็คือการขับเคลื่อนสู่การจัดทำ FTA Asia Pacific นะคะหรือที่เรียกว่า FTAP ค่ะผลลัพธ์ของการประชุมค่ะจะมีการจัดทำwork plan นะคะหรือว่าแผนการทำงานในอนาคตของเขตเศรษฐกิจเอเปค21เขตเศรษฐกิจนะคะในอีก4ปีข้างหน้าเพื่อเดินหน้าเข้าสู่การจัดทำ FTA Asia Pacific ค่ะครับ